สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไขมันแตกเกี่ยวพูดว่าแข่งแดงนะเฮียเอาใหม่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไขมันแตกวันนี้เราก็มาอยู่กับเช้าวันอาทิตย์นะครับผมวันนี้เรามาดูสไตล์ร้านกินยำเช้ากันนะครับนี่เป็นไงอันนี้ผมครับมื้อเช้านี่เป็นอะไรครับผัดผักใช่ไหมมีเอาเท้าลงอ่ะโหด่ามึงเออมีมารยาทเลยมีผัดผักนะครับแล้วก็ไส้กรอกนะแล้วก็เป็นข้าวไรเบอรี่อันนี้คือมื้อเช้าเลยใช่ไหมดีมากแต่เนี่ยเมื่อวานไม่ได้กินแต่กล้วยนี่คือที่ผมกินไปใช่ไหมครับกล้วยไม่ได้กินข้าวไงมันเช้านี้ต้องกินตัวนี้ดีสำหรับผมก็จะเป็นขนมปังวันนี้เราก็จะมาชั่งน้ำหนักของวันอาทิตย์นะเป็นวันสุดสัปดาห์ทุกอาทิตย์เนี่ยสุดสัปดาห์เราจะชั่งน้ำหนักกันเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้น้ำหนักเราเท่าไหร่แล้วมันจะไม่เยอะไปอ่ะยังมากมึงไม่เราคือเราอัปเดตทุกอาทิตย์เลยเราไม่ได้แบบอัปเดตทุกเดือนนะครับมันจะเห็นผลต่างเกินไปถ้าอัปเดตทุกเดือนนะครับเราจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นทีละอาทิตย์ทีละอาทิตย์เลยว่าเป็นยังไงใช่ไหมครับไม่มีการทำหรอกใช่ไหมไม่มีการทำมีช่องมึงนี่แหละช่องเดียวอย่าพ่อกูเลยว่ากินเยสตีไม่กินนั่นดีไอ้ที่เอากินกันครบ3เดือนจะพาไปกินเยสตีนะเดี๋ยวเขาด่าก็ไม่ยิ่งไม่ได้ออกเขาด่าตลอดเขาด่าเลยจะมีด่ามากแน่กว่าต้องตัดออกนะฉากเอาตีขึ้นเออต้องแบบไม่งั้นโดนเลยดราม่าพูดมากงั้นอย่างนี้พูดไปเรื่อยไอ้เหี้ยคนจะแท็กอ่ะคุณแม่กองบอกว่าอันนี้มันกี่แคลอรี่ลองพูดดิไส้กรอกถึงร้อยไหมสองชิ้นไส้กรอกแบ่งครึ่งหนึ่งชิ้น15อันนี้เป็นแบบไก่ล้วนสามชิ้นหรือเปล่าพี่สี่ชิ้นยาวเลยเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวจะชิมให้ว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์อะไรมันก็ดูเยอะดิดูไม่ได้มีไก่ประมาณไก่ประมาณ 80% แล้วก็มีแป้งการเลือกซื้อไส้กรอกเนี่ยเราต้องดูด้วยบางทีเป็นไส้กรอกผสมมันหมูนะที่เห็นว่าอร่อยเนี่ยเป็นไก่ผสมมันหมูเป็นหมูผสมมันหมูไม่ได้เราต้องดูที่ซองว่าเป็นไก่กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นไก่ 80% นะครับนั่นก็จะเป็นแป้งไปเลยไม่ดูว่าเนี่ยมันคือดูอันนั้นก็ประมาณ60ไส้กรอก60นะครับตัดครึ่งผัดผักจานเดียวประมาณ90แคลนี่มีแต่วิตามินเลยในผักล้วนๆนะครับแต่ว่ามีอกไก่ด้วยนะอกไก่ครึ่งนึงนะครับก็เลยประมาณ90นะส่วนข้าวไรเบอรี่เนี่ยก็ประมาณ70ถ้าพี่ครึ่งประมาณ100ประมาณ100สรุปมื้อนี้ก็ประมาณ200ดีครับมื้อเช้าก็กินเยอะๆไปเลยนะจริงๆเรากินกล้วยตอนตื่นเนี่ยดีมากวันมื้อเช้าไม่ได้กินเลยอันนี้เป็นขนมปังแบบโควิดขนมปังเนยถั่วนะครับเราใส่เนยถั่วเข้าไปชอบที่ไหนกันเดี๋ยวต้องถามมันไม่ถนัดไงพี่มันต้องตีนขึ้นแบบทั้งหมดยังให้เหลือดีงี้ดีอร่อยด้วยใช่ไหมบอกเลยไม่ใช่มือรีดเร็วร้านนะหนักกว่านี้ก็ตัวหมูไก่แห้งกินข้าวใครตัวใครบอกว่าเนื้อกล่องนี้ไม่ใช่หรอกว่าไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยอะไรอ่ะไม่ว่าอะไรมึงไม่ค่อยอะไรไงไม่เกี่ยวกันทำไมเนี่ยฮะเดี๋ยวไงโอ้ยมันไม่อร่อยผมไม่อยากคุณกินเออไม่อร่อยไม่อยากคุณกินไงผมกินคุณเดียวเพราะไม่หลับก็ขึ้นอยู่มาตอนนี้300แคลไม่เท่าไหร่โอ้โห300แคลมันจะขึ้นกิโลแม่กี่คือบอกเลยว่า1กิโลเนี่ยต้องกลับ 1,000หนึ่งหมื่นแคลอรี่อ๋อหนึ่งหมื่นแคลอรี่ครับหนึ่งกิโลที่ผมกะไว้แบบนี้เพราะผมอยากกะให้มันเยอะๆนะครับแบบว่าเราจะได้ควบคุมแบบดีๆไงหนึ่งหมื่นแคลอรี่เท่ากับหนึ่งกิโลแต่ว่ามีผู้รู้มาตอบในคอมเมนต์นะครับบอกว่าจำนวนที่ตรงเป๊ะๆเนี่ยคือ7,700แคลอรี่นะครับเท่ากับหนึ่งกิโลเจ็ดพันเจ็ดร้อยตัวเลขเป๊ะมากนะ7,000ไม่ใช่7,000เฉยมี700ด้วยของกูปาด10,000เลยมันจำง่ายดีจำง่ายแล้วก็แบบทำให้เราแบบรู้สึกว่า10,000มันเยอะด้วยไงแบบมันไม่ใช่9,900ก็กินจานนึงก็7080 100นึงก็ไม่ถึง200ถ้ามาม่าห่อหนึ่งมาม่าห่อหนึ่งประมาณ300-400แคลไปอ่านเลยเอ้ย400แคลเลยเหรอครับคุณดูเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งกินเดียว200เห็นไหมเนี่ยกินขนาดนี้อิ่มจะตายแค่200ใช่ไหมมาม่าห่อเดียว400ไม่ได้มีอะไรเลยก็อิ่มอยู่เลยก็อิ่มอยู่แต่มันไม่มีอะไรเลยมันกินได้แต่โซเดียมสูงหน่อยเราออกกำลังกายอยู่แล้วใช่ไหมแต่ตาลัดเนี่ยเตะบอลทุกวันนะครับใช่ไหมบางวันไม่ว่างก็ไม่ไปครับแต่ว่ามันเป็นอุปสรรคนี่แหละหน้าฝนไงไม่ใช่หน้าหนาวคือรู้ว่าผมแต่ก่อนผมลดน้ำหนักเนี่ยคือแอดแม็กเนี่ยไม่ลดน้ำหนักนะช่วงนั้นเป็นช่วงปีก่อนช่วงที่ว่าไปดูหนังอ่ะรูปผมอ่ะรูปโปรผมนะครับช่วงนั้นเลย102เหรอ102กิโลเลยเนี่ยดีก็ได้กอดกินข้าวได้ได้กอดกันเองเดือนหน้านะปีก่อนของเดือนหน้าเพราะเดือนนี้ได้กอดอันนี้หรือเปล่าข้าวมันจะไม่หมดที่เดียวมึงอะไรครับมึงเดี๋ยวนึงโอเค
ก็ต้องบอกเลยนะว่าสไตล์รัตเนี่ยน้ำหนักลงเร็วมากนะครับเพราะเขาเตะบอลไปด้วยนะครับเตะบอลทุกวันเลยแต่ผมเนี่ยไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะครับมีท่านผู้ชมในคอมเมนต์เนี่ยเขาคอมเมนต์บอกมาว่าพี่เอาแต่กินอย่างเดียวไม่ออกกำลังกายสักทีน้ำหนักมันก็ไม่ลดหรอกครับเขาบอกอย่างนี้มันลดอยู่แล้วแต่ว่ามันจะลดช้ากว่ามันไม่ช้ามันลดเร็วมันลดเร็วด้วยก็คือการควบคุมแคลอรี่เนี่ยผมบอกเลยว่าเรื่องการกินตอนลดน้ำหนักเนี่ยนะเรื่องการกินเนี่ยสำคัญมากการกินเนี่ย 90% ออกกำลังกายนี่แค่ 10% นะครับให้เราคิดไว้แบบนี้เลยนะครับผมอย่าไปโฟกัสเรื่องออกกำลังกายให้มากโฟกัสเรื่องของที่เรากินไปก่อนดีกว่าเราเอาขั้นแรกให้มันผ่านก่อนนะครับถ้าขั้นแรกผ่านไม่ได้เราก็ลดน้ำหนักไม่ได้นะครับเราต้องทำให้มันเป็นกิจวัตรประจำวันทำให้มันเป็นเรื่องปกติของเรานะครับอย่างแรกคือกินข้าวไรเบอร์รี่ให้ได้ก่อนอย่างแรกกินมันให้ได้ก่อนข้าวไรเบอร์รี่นะมันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แต่ว่าถ้ากินแล้วชอบเราต้องอย่าไปปฏิเสธมันเราต้องอย่าไปแบบอย่าไปต่อต้านมันเราต้องกินมันเข้าไปด้วยความสุขนะครับถ้าเราต่อต้านมันแม่งไม่อร่อยแน่นอนถ้าคนที่รับไม่ได้เนี่ยก็ให้กินกับน้ำพริกไปนะครับแต่บอกเลยว่าเรื่องกินเนี่ยสำคัญมาก 90% อย่างที่บอกเลยออกกำลังกาย 10% ใช่ไหมอย่างที่ตาลัดไปวิ่งมานะครับไปวิ่งมาเนี่ยก็น้ำหนักจะลดเร็วกว่าผมแต่คือเขามีอดกินด้วยเขามีอดข้าวด้วยนะครับน้ำหนักก็เลยเพิ่มรู้ไหมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาอดข้าวไปประมาณ2วัน3วันใช่ไหมมีอดบางมื้อสลับกันไปมื้อเย็นมื้อเที่ยงบ้างไม่ได้กินบ้างร่างกายก็เลยปรับตัวนะครับพอกินอะไรเข้าไปน้ำหนักก็จะขึ้นตอนนั้นเขาลดมาถึง110 กิโลนะครับก่อนหน้านี้นะครับไม่มีเวลาไม่มีเวลากินตอนตื่นตอนถ้าเราตื่น2 ทุ่มเราก็ต้องกะเลยมื้อเช้าต้องเป็น3 ทุ่มมื้อเที่ยงต้องเป็นเที่ยงคืนมื้อบ่ายก็ต้องเป็นช่วง5 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นไม่เป็นไรตื่นดึกตื่นค่ำปกตินะครับแต่ว่านี่คือแบบเวลาอดข้าวร่างกายเรามันจะพังนะครับแล้วทีนี้เราลดเร็วก็จริงลดไปน้ำหนัก110ใช่ไหมทีนี้พอเรากินอะไรเข้าไปน้ำหนักก็จะไม่ลดละมันก็จะขึ้นอย่างเดียวขึ้นมา111 112 113เนี่ยน้ำหนักเขาขึ้น3กิโลเลยนะครับ113ภายใน2วันเพราะว่าใน2วันนั้นเนี่ยระบบร่างกายมันพังมันก็เลยเก็บอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะกินข้าวให้ครบทุก3มื้ออย่างที่ผมบอกตั้งแต่พาร์ทแรกๆมาโดยตลอดว่าเราห้ามอดอาหารการลดน้ำหนักเนี่ยไม่ใช่การอดอาหารนะครับผมคือการกินให้ครบทุกมื้อนะแล้วต้องกินให้ครบทุกอย่างด้วยเนื้อนมโปรตีนไข่ผักอะไรทุกอย่างต้องครบนะครับแต่อยู่ในเกณฑ์ที่แคลอรี่ที่ควบคุมเอาไว้ไม่เยอะเกินไปไม่เยอะเกินไปเท่าที่เราแบบกำหนดได้แบบไม่มากเกินแล้วก็ไม่น้อยเกินมันพอดีใช่ครับเพราะว่าถ้าว่าน้อยเกินมันก็จะหิวไงใช่ถ้าเยอะไปก็จะเยอะเกินไปอ่ะก็พอดีก็คือแค่นี้ก็โอเคเอาจานเดียวแต่ก่อนกินข้าวแต่ทีเนี่ยต้องกินทีละ3-4 จานแล้วเป็นข้าวขาวเลยนะหรือข้าวที่มันกินจานเดียวอิ่มว่ามันไม่อร่อยก็ไม่รู้นะแล้วมันมีผักได้ไงจริงมันกินผักแล้วมันยินแบบมันอิ่มง่ายอิ่มเร็วกินแค่ถ้าพีครึ่งก็อิ่มแล้วเห็นไหมกินดิตาลัดเป็นคนกินข้าวเยอะมากข้าวขาวเนี่ยโอ้โหใส่เต็มที่นะครับเรียกว่าฝาดเรียบไม่เหลือหลังจากควบคุมแคลอรี่แล้วน้ำหนักเราก็ลดลงมานะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ออกกำลังกายนะครับเดี๋ยวผมจะมันจะไม่ถึงขั้นนั้นเดี๋ยวผมจะสอนการออกกำลังกายอีกทีในอาทิตย์หน้านะครับไม่รู้จะถึงตอนไหนแต่ว่าการออกกำลังกายของผมเนี่ยไม่ใช่การไปวิ่งนะครับการไปวิ่งนั่นคือการเขาเรียกว่าคาร์ดิโอการบริหารหัวใจแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยจะสอนเป็นแบบเป็นเวทเทรนเนอร์ก็คือว่าเป็นการบริหารกล้ามเนื้อใช่นะครับแล้วนั่นจะมีการเปิดออโต้จะมีหลายอย่างเหมือนการเปิดบอทในเกมเลยนะครับเดี๋ยวจะมีบอกอีกทีนึงนะครับว่าแล้วก็จะสอนท่าในการเล่นด้วยนะครับหลักๆแล้วก็แบบง่ายๆนะภาษาเกมเมอร์เลยคือไม่เอาแบบยากเกินไปนะครับเอาแบบเข้าใจง่ายเอาแบบท่าเดียวเล่นได้ตลอดเลยก็ได้ถ้าจะลดน้ำหนักนะครับไม่ต้องแบบหลายท่ามันก็จะเผาผลาญอยู่ตลอดใช่ก็คือว่าถ้าเราเล่นไปเผาผลาญทั้งวันเดี๋ยวเรื่องเปิดออโต้เนี่ยเราต้องเดี๋ยวรอถึงอาทิตย์หน้าอีกทีนะเหมือนเราวิ่งไปเปิดบอทตรงจุดนี้ไว้แล้วแม่งอยู่ทั้งวันเลยวันหนึ่งค่ำเลยครับแต่ว่าเราวันนี้เราจะมาอัปเดตเราจะมาอัปเดตน้ำหนักครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันสุดสัปดาห์เราจะอัปเดตน้ำหนักทุกๆสุดสัปดาห์ของอาทิตย์นะครับนั่นก็คือวันอาทิตย์นั่นเองช่างก่อนแล้วกันมีเด็กบอกว่าพี่กินอย่างเดียวเลยน้ำหนักจะลดได้ไงอย่างที่บอกไปนะ 90% นะเรื่องควบคุมน้ำหนักเนี่ยนี่นะครับน้ำหนักของสไตล์รัตนะครับ112นะฮะโอ้โหกินเหรอเนี่ย112กิโลนะครับตาผมเนี่ยผมนี่จาก104นะฮะเอ้า99.1เดี๋ยวเอ้ยลงมาเลข2หลักแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูก่อน99.1ฮะแล้วกูขอช่างหน่อยดิ110ถ้าจะให้ชัวร์เนี่ยต้องช่าง2รอบนะครับใช่ต้องไม่เยอะ100เท่าไหร่112.6เนี่ยชัวร์แล้วช่าง3รอบแล้วเนี่ยกูรอบที่3มาใช่99มั้ย99.1 เห็นมั้ยถ้าจะให้ชัวร์ต้องช่าง2รอบ3รอบก็ได้คือไอ้พวกเนี่ยจะบอกเลยว่าไอ้พวกข้าวเนี่ยเรากินเข้าไปน้ำหนักมันไม่เพิ่มเลยหรอกนะมันต้องผ่านกระบวนการการย่อยก่อนนะครับแต่ผ่านลำไส้แล้วก็แบบไปเมื่อมัน2ขีดมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าน้ำเนี่ยเป็นตัวน้ำหนักเลยถ้าเราดื่มเข้าไปโอเคสมมติเรากินน้ำขวดใหญ่เห็นในคลิปมั้ยที่เขากินน้ำเร็วๆอ่ะกูหมดเลยขวดลิตรก็คือว่าไปชั่งน้ำหนักขึ้นแน่นอนเพราะว่าน้ำมันมีน้ำหนักในตัวนะครับตอนนี้ก็สรุปว่าลดกันไปคนละ5 กิโล112
13 14มาก6 7โอแม่รู้แล้วของผมจาก104เหลือ99นี่ก็5กิโลเหมือนกันนะครับ 99.1 ใช่ไหมมันต้องดูว่าเราลดมาประมาณกี่วันวะมันต้องดูจากคลิปแรกไงมันต้องดูจากคลิปแรกอันนี้คืออาทิตย์ที่2แล้วก็คือว่าลดมา5กิโลนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเริ่มลดยากกว่านี้นะครับอันนี้แค่ช่วงแรกๆมันจะลดเร็วเป็นปกตินะมันลดเร็วเกินไปไม่นำจริงผมคิดไม่คือว่าผมไม่คิดว่ามันจะลดเร็วขนาดนี้นะตอนแรกไม่เคยคิดมาก่อนใช่เพราะว่ามันเยอะเกินไงคือว่าผมลดเดือนนึงนี่ต้อง 4-5 โลเองนะเต็มที่นะแต่นี่2อาทิตย์อันนี้2อาทิตย์เองอันนี้ยังมันเกินไปคือน่าจะแดกเหล้าเยอะผมว่าการควบคุมอาหารเนี่ยมันมีผลมากเลยนะคือผมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้หรอกแต่ผมบอกตามที่ผมคิดเห็นไหมเหมือนแคลอรี่1กิโลผมก็คิดว่า 10,000 แคลการควบคุมแคลอรี่การควบคุมอาหารเนี่ยในการลดน้ำหนักผมว่ามันมีผลถึง 90% ถึงเราจะแบบออกกำลังกายให้ตายยังไงถ้าเราแดกหมูกระทะแต่เตะบอลทุกวันน้ำหนักเราก็ขึ้นยิ่งถ้าเราคิดว่าเราอดอาหารเพื่อลดน้ำหนักเนี่ยมันขึ้นแน่นอนนะครับถึงแบบเราหิวแค่ไหนเนี่ยถึงเราไม่มีอะไรกินแค่ไหนก็ต้องหากินให้ได้จะเป็นขนมปังก็ได้คือเราต้องมีสำรองไว้เป็นกล้วยเป็นขนมปังหรือไม่ก็เป็นแอปเปิ้ลโยเกิร์ตอย่างเงี้ยถ้าจะเป็นจริงๆมาม่าเลยก็ได้นะครับห้ามอดแต่ละมื้อห้ามอดเลยต้องกินให้ครบทุก3มื้อนะครับแล้วก็กินอาหารให้ครบทุก5มื้อห้ามด้วยห้ามูนะครับทำไมมันเป็น5มื้อไม่ได้แต่ว่าวันนึงนี่เราห้ามกินเกิน 2,000 แคลอรี่หรือเปล่าวันนึงห้ามกินเกิน 2,000 ใช่ป่ะใช่ครับห้ามกินเกิน 2,000 แคลอรี่แต่ว่าโอ้ไม่ถึงหรอกไม่ถึงนาทีแล้วจะได้หมดแต่ว่าน้ำนี่เราต้องกินวันนึงกี่ลิตรเอ้ย7แก้วหรือเปล่าเออ8แก้วน้ำวันนึงกินเยอะๆเลยกินได้น้ำมันไม่มีผลเรากินเต็มที่เลยก็กินผมกินอยู่แล้วครับผมกินอย่าปล่อยให้ร่างกายมันขาดน้ำกินตลอดโอเคสรุปยังไงสรุปว่าก็ลดมา5กิโลนะครับ2อาทิตย์นะครับยังไม่ออกกำลังกายแต่ว่าคุณสตาร์ลัสเขาเตะบอลทุกวันนะอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็มีช่วงนึงที่ร่างกายพังด้วยก็คือว่า3วันที่แล้ว3วันที่แล้ว3วันที่แล้วนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยก็คือว่าชั่งไปทีนึงแล้วน้ำหนักขึ้นมา2กิโลนะครับอย่างที่บอกคือลดเร็วลดไป110กิโลนี่ก็คือลด7กิโลลด7กิโลภายใน2อาทิตย์แล้วแบบทีนี้มาชั่งดูมันเหลือ110แล้วทีนี้พอกินไปกินมามันขึ้นมา3กิโลนะครับเพราะว่าร่างกายมันพังมันเก็บทุกอย่างอดอาหารไงอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับต้องบอกเลยว่าอย่าอดอาหารนะครับไม่งั้นน้ำหนักขึ้นพวดพลาดนะบางคนไม่รู้ว่าน้ำหนักเราขึ้นเร็วเพราะอะไรก็เพราะว่าอดอาหารนี่แหละใช่ไหมครับแล้วก็ไปกินเต็มที่จบเลยแบบว่าอดอาหารไว้วันนึงพรุ่งนี้กินชาบูจบเลยจบเลยนะครับเพราะมันถ้ามันเริ่มเก็บแล้วเนี่ยเรากินขนาดนั้นมันพุ่งมาน้ำหนักเท่าเดิมแน่นอนนะครับเยอะนะผมว่าเยอะพอสมควรนะครับโอเคก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับก็มาแบบว่าพูดคุยยามเช้าอะไรเงี้ยนะแล้วก็แดกข้าวโชว์จะได้ไม่ห่างหายกันไปใช่ครับแบบแดกข้าวแบบเป็นแคลอรี่ต่ำที่สุดแล้วก็อัปเดตข่าวสารด้วยสำหรับอัปเดตข่าวสารแล้วก็อัปเดตน้ำหนักของเรานะครับผมเดี๋ยวรอดูว่าเราจะเป็นยังไงอีก3เดือนหน้าหรือเปล่าน่าจะปีหน้าเลยแหละคิดว่าอีก3เดือนถึงปีหน้าเลยเหรอไม่ประมาณเดือนพฤศจิกายนหรือเปล่าหรือเดือนตุลาหรือเปล่านี่แหละพฤศจิกายน3เดือนโปรเจกต์เราจะควบคุมอาหารถึง3เดือนนะครับเดี๋ยวดูกันอีกทีว่าจะลดลงมาได้เท่าไหร่นะครับโอเคอาทิตย์หน้าอันนี้คงจะได้ออกกําลังกายให้ดูนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีแล้วครับโอเคงั้นเราต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง Talo Studio ด้วยนะครับวันนี้ผมสตาร์ลัสกับแอดแม็กต้องลาไปก่อน See you again จุ๊กกูบ๊ายบายครับทุกคน